แม่บ้านตุรกีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เปิ้ลมากับขนมปังโฮเวตนะคะ 100% ค่ะไม่นมไม่เนยไม่ไข่นะคะแล้วก็ไม่ใช้น้ำตาลด้วยนะคะคลีนค่ะวันนี้นะคะแล้วก็นุ่มๆแบบนี้ด้วยค่ะนุ่มมากเลยนะคะวิธีทำขั้นตอนอาจจะเยอะหน่อยแต่ว่าโฮเวตที่ได้เนี่ยนุ่มแน่นอนค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเพิ่นจะฉีกเนื้อให้ดู1ชิ้นนะคะนี่นะคะจะเนื้อด้านในนะคะฟูๆแบบนี้เลยนะคะวิธีทำไม่ยากค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันเลยค่ะรายละเอียดสูตรหรือรายละเอียดเกี่ยวกับวิดีโอนะคะก็กดดูตรงนี้ได้เลยนะคะทั้งมือถือทั้งคอมแท็บเล็ตเหมือนกันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เปิ้ลมากับขนมปังโฮวีต 100% นะคะโฮวีตแท้ๆไม่ผสมแป้งขาวเลยสูตรนี้เนี่ยไม่นมไม่เนยไม่ไข่นะคะแต่ว่าเปิ้ลจะทำให้เขานุ่มค่ะโดยใช้เทคนิคแป้งเปียกนะคะหรือทั้งจงนะคะคือเปิ้ลจะใช้ทั้งทั้งจ่งแล้วก็จะใช้ทั้งสปอนจ์แบบฝรั่งด้วยนะคะคือเปิ้ลจะใช้2เทคนิครวมกันนะคะเพื่อให้ขนมปังนุ่มโดยที่ไม่ต้องใส่นมเนยไข่นะคะแต่ว่าสูตรนี้เนี่ยเปิ้ลใช้น้ำผึ้งแทนน้ำตาลนะคะแล้วก็เปิ้ลจะใช้ไขมันที่มาจากน้ำมันพืชนะคะโดยน้ำมันพืชวันนี้เปิ้ลจะใช้เป็นน้ำมันมะกอกนะคะใครไม่มีน้ำมันมะกอกนะคะใช้น้ำมันพืชอื่นๆได้ค่ะแล้วแต่ชอบเลยนะคะขั้นแรกนะคะเปิ้ลจะผสมน้ำนะคะน้ำใช้น้ำอุ่นนะคะอุ่นประมาณ 39-40 องศานะคะเปิ้ลจะผสมน้ำอุ่นนะคะกับน้ำผึ้งให้เข้ากันนะคะน้ำผึ้งเปิ้ลเอาเขาไปอุ่นมาแล้วนะคะจะเห็นว่าเขาใสไม่เหนียวนะคะเพราะว่าเปิ้ลเอาเขาไปอุ่นมาเล็กน้อยนะคะคนน้ำและน้ำผึ้งให้ละลายเข้ากันดีค่ะเล็กน้อยเมื่อน้ำผึ้งละลายเข้ากันดีแล้วนะคะถ้าใครใช้น้ำตาลทรายก็คนให้ละลายนะคะให้ละลายก่อนที่จะใส่ยีสต์นะคะเปิ้ลจะตวงยีสต์ลงไปค่ะยีสต์1ช้อนโต๊ะนะคะเปิ้ลใส่ลงไปเลยนะคะจากนั้นคนให้ยีสต์ละลายค่ะเมื่อยีสต์ละลายดีแล้วนะคะเราจะใส่แป้งค่ะอ่างผสมใช้อ่างใหญ่นะคะเพราะว่าเดี๋ยวแป้งเชื้อหรือสปอนจ์ของเราเนี่ยเขาจะฟูขึ้นมาเยอะมากๆค่ะเปิ้ลร่อนแป้งนึงเปิ้ลใช้โฮวีตแบบละเอียดนะคะเดี๋ยวเลื่อนเมื่อร่อนแป้งไปแล้วนะคะให้ใช้ไม้ค่ะผสมคนแรงๆนะคะขั้นตอนนี้ให้คนประมาณ3นาทีนะคะเปิ้ลจะปิดฝานะคะพักสปอนจ์หรือแป้งเชื้อเอาไว้นะคะ1ชั่วโมงค่ะระหว่างที่เราพักนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำทั้งจ่งหรือแป้งเปียกกันค่ะระหว่างที่เราพักแป้งเชื้อนะคะเราก็จะมาทำทั้งจ่งกันค่ะใส่น้ำลงไปในหม้อค่ะเปิ้ลยังไม่เปิดไฟนะคะจากนั้นใส่แป้งลงไปค่ะแป้งโฮวีตนะคะคนให้แป้งกับน้ำเขาเข้ากันดีเล็กน้อยนะคะเมื่อเห็นว่าแป้งกับน้ำละลายเข้ากันดีแล้วนะคะแป้งไม่มีเป็นเม็ดๆแล้วนะคะจากนั้นเปิดไฟค่ะอ่อนสุดนะคะไฟอ่อนสุดนะเปิ้ลใช้ไฟอ่อนสุดกวนค่ะไฟอ่อนๆใจเย็นๆนะคะเดี๋ยวแป้งเป็นลิ่มกวนตลอดนะคะประมาณนี้นะคะเปิ้ลปิดไฟแล้วนะคะปิดไฟนะคะเปิ้ลจะยกขึ้นเลยนะแป้งเปียกที่เรากวนเสร็จแล้วนะคะก็ใส่ชามพักไว้ค่ะเดี๋ยวเราจะทิ้งเขาเอาไว้ให้เย็นสนิทก่อนนำมาใช้นะคะกว่าแป้งเชื้อเราจะครบ1ชั่วโมงแป้งเปียกก็จะเย็นสนิทดีเดี๋ยวจะหาอะไรปิดหน้านะคะจะเป็นฟิล์มหรือแรปก็ได้นะคะหรือหาฝาอะไรมาครอบเอาไว้ก็ได้นะคะไม่ให้หน้าเขาแห้งนะคะเปิ้ลพักแป้งเชื้อครบเวลาแล้วนะคะหรือสปอนจ์นะคะนี่นะคะเขาจะฟูขึ้นมาเยอะมากๆเลยนะคะ
ทีนี้เราก็จะมานวดแป้งกันนะคะส่วนผสมนะคะก็จะมีสปอนจ์มีแป้งเปียกนะคะแป้งโควีดนะคะเกลือน้ำมันมะกอกแล้วก็น้ำมะนาวน้ำมันนี่ใครใช้น้ำมันพืชอะไรก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกนะคะต้องผสมเกลือกับแป้งเข้าด้วยกันนะคะเปิ้ลจะใส่ตัวทั่งจงหรือแป้งเปียกลงไปนะคะสปอนเขาจะมีกลิ่นยีสต์แรงนะคะเป็นปกตินะคะเดี๋ยวเราจะไล่ก๊าซออกให้หมดแล้วกลิ่นยีสต์ก็จะหมดค่ะผสมแป้งเปียกกับแป้งเชื้อให้เข้ากันนะคะเริ่มผสมแป้งเปียกกับแป้งเชื้อเข้ากันดีแล้วนะคะเริ่มจะทยอยใส่แป้งลงไปค่ะพอหมดผงแป้งก็ใส่แป้งที่เหลือค่ะขูดให้ถึงก้นอ่างนะคะให้ดูว่าไม่มีผงแป้งเหลือนะคะจากนั้นค่ะใส่น้ำมะนาวค่ะตามด้วยน้ำมันค่ะขั้นตอนนี้เปิ้ลผสมประมาณ7นาทีนะคะไม่เกินนี้นะคะจากนั้นมันจะพักแป้งค่ะ 15-20 นาทีค่ะระหว่างที่พักแป้งนะคะมันจะมาเตรียมพิมพ์นะคะสูตรนี้นะคะถ้าทำเป็นดินเนอร์โรลหรือขนมปังแพรนะคะใช้ถาด 8x8 หรือ 9x9 นะคะแต่ว่าเปิ้ลไม่มีนะคะเปิ้ลมี 10x10 นะคะเปิ้ลก็จะใช้ 10x10 นะคะเปิ้ลใช้น้ำมันนะคะทาพิมพ์ให้ทั่วค่ะพักแป้งครบ20นาทีแล้วนะคะจะเห็นว่าแป้งเขาก็ฟูขึ้นมาอีกนะคะเดี๋ยวเราจะมาแบ่งแป้งกันนะคะเปิ้ลทำเป็นขนมปังแพนะคะเปิ้ลจะแบ่ง9ก้อนแล้วกันก้อนใหญ่ๆหน่อยใช้แป้งโฮวีตนะคะที่เราทำขนมปังเนี่ยค่ะโรยกันติดนะคะก็โรยโตได้ค่ะตบไล่อากาศนะคะไล่ลมนะคะไล่กลิ่นยีสต์ออกเดี๋ยวเพิ่งจะพักเขาไว้นะคะประมาณ10นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวมาขึ้นรูปกันค่ะเพิ่งพักแป้งครบเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาขึ้นรูปกันให้เป็นก้อนแบบนี้นะคะก็ยกไปวางนี่พิมพ์ค่ะจากนั้นพักแป้งเอาไว้นะคะให้ขึ้นเป็น2เท่านะคะระหว่างพักแป้งนะคะเมื่อพักแป้งใกล้จะครบ2เท่านะคะให้วอร์มเตาอบเอาไว้เลยนะคะ
พอแป้งขึ้นเป็น2เท่าจะได้พร้อมอบพอดีค่ะต้นพักไปประมาณ25นาทีนะคะเขาขึ้นเยอะมากๆเดี๋ยวเพิ่นจะเอาเข้าอบเลยค่ะเพิ่นอบไป25นาทีนะคะที่ไฟ180องศานะคะเพิ่นทาน้ำมันนะคะเดี๋ยวพักให้เขาเย็นแล้วก็มาดูเนื้อกันนะคะขนมปังฮูวีเขานุ่มได้ไม่เท่าแป้งขาวอยู่แล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะแต่เขาก็นุ่มนะคะเนี่ยค่ะนุ่มมากนุ่มมากๆนะคะนี่ค่ะนุ่มมากๆก็แล้วก็คลีนด้วยค่ะไม่นุ่มไม่เนยไม่ไข่นะคะเป็นสูตรเจได้เลยนะคะนี่ค่ะก็ยังไงอย่าลืมกด subscribe กดติดตามให้เพิ่นด้วยนะคะวันนี้ก็ลากันไปก่อนเดี๋ยวจะฉีกเนื้อด้านในให้ดูนะคะนี่นะคะก็ฟูๆแบบนี้เลยนะคะยังไงก็อย่าลืมกด subscribe กดติดตามให้เพิ่นด้วยนะคะพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ